วัสดีสมาชิก Facebook Fanpage กูบอนไซนะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิก YouTube Channel กูบอนไซทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกูบอนไซเวิร์กช็อปนะครับผมจะพาทุกท่านมาทำต้นโมกน้ำกลุ่มกอนะครับหรือโมกน้ำสายพันธุ์สกลนครนั่นเองนะครับต้นนี้เป็นไม้ทรงกลุ่มกอนะครับอีกต้นหนึ่งที่อยู่ในสวนของกูบอนไซนะครับเป็นโมกน้ำหรือโมกลานั่นเองนะครับก็เป็นไม้ที่แอดมินเนี่ยขุดมาเองจากธรรมชาตินะครับครับผมสำหรับโมกน้ำกลุ่มกอต้นนี้นะครับมีลักษณะนะครับลำต้นอยู่4ลำต้นหลักๆด้วยกันนะครับก็จะมีลำต้นนี้นะครับลำต้นที่1ตรงกลางลำต้นที่2ด้านหลังลำต้นที่3แล้วก็ข้างหน้าเยื้องมาทางซ้ายเป็นลำต้นที่4นะครับซึ่งตามลักษณะแล้วเนี่ยนะครับลำต้นเมนนะครับตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นลำต้นที่ต้องใหญ่ที่สุดนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นไม้ที่มาจากธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะบังคับได้จะเห็นว่าลำต้นทางนี้จะใหญ่กว่านิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับด้วยรูปทรงเขาแล้วเนี่ยผมมองว่าความบาลานซ์นะครับอยู่ที่ตรงกลางเพราะฉะนั้นตรงกลางจะสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับสูงกว่าต้นเมนอื่นๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้จะทำการคัดกิ่งนะครับดูจากลักษณะภายนอกแล้วกิ่งเยอะมากนะฮะตอนนี้แล้วก็เลี้ยงมานานมากนะครับยังไม่ค่อยได้ทำอะไรกับเขาเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าดินนะครับที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยมันยุบตัวลงไปวันนี้จะเติมดินเข้าไปนะครับโอเคฮะเดี๋ยวจะเริ่มทำการคัดกิ่งที่ไม่จำเป็นออกก่อนนะครับก็คือกิ่งที่อยู่ส่วนด้านล่างนะครับพวกนี้นะครับเป็นกิ่งที่ออกมาจากรากซึ่งท่านใดจะเก็บไว้ทำรากก็ได้นะครับพวกกิ่งโม่พวกนี้นะครับสามารถใช้กิ่งพวกนี้ทำรากได้ซึ่งผมก็ทำไปแล้วหลายต้นเหมือนกันกิ่งพวกนี้ไม่เอาเราก็จะคัดออกนะครับที่อยู่ตรงรากทั้งหมดนะครับคัดออกให้หมดเลยนะครับโอเคครับก็เคลียร์กิ่งที่ไม่ต้องการออกไปแล้วนะครับกิ่งที่ขึ้นมาบริเวณรากของต้นโมกต้นนี้นะครับก็เคลียร์ออกไปแล้วแล้วก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าสันรากเขาเนี่ยมันลอยขึ้นมาแล้วก็รากเองเนี่ยก็ไม่ได้มีระเบียบเรียบร้อยอะไรสักเท่าไหร่ทีนี้เราจะจัดการยังไงนะครับอย่างหลายๆคลิปที่ผมเคยทำไปแล้วเนี่ยผมจะใช้วิธีการดูระดับรากที่มันมีความใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เลือกเฉพาะระดับที่มันอยู่ในระดับเดียวกันอย่างต้นนี้เนี่ยมันสเปะสปะมากจะทำยังไงผมจะจัดการอย่างนี้ครับผมจะดูว่ารากเส้นไหนที่มันดูแล้วมันขัดหูขัดตาอย่างเช่นรากที่แบบเล็กๆออกมาอย่างนี้นะครับแล้วมันมาขัดแย้งกันพวกนี้ก็จะตัดออกทีนี้ไม่เห็นสันรากก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับผมคือจะใช้ดินกลบนะครับเอาเฉพาะส่วนที่มันเป็นโคนก็พอนะครับคือไม้บอนไซเนี่ยไม่จำเป็นต้องโชว์ให้เห็นสันรากก็ได้นะครับถ้าไม้ต้นนั้นของคุณเนี่ยมีโคนที่ผายนะครับผมจะพูดเสมอนะครับไม้โคนผายหรือไม้ที่มีโคนอวบๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะรากไม่รอบหรอกนะครับรากเนี่ยถ้าไม้ตามธรรมชาติเนี่ยมันหายากมากนะครับที่จะรากรอบโดยธรรมชาติแต่ก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ทีเนี้ยถ้ามันไม่มีจะทำยังไงนะครับดูที่โคนนะครับบางท่านเนี่ยไม่เอาก็มีนะคือผมเห็นแล้วรู้สึกเสียดายเหมือนกันนะครับคือถ้าแบบต้นไม้ที่มันฟอร์มสวยแต่มันรากไม่รอบบางท่านไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเสียดายนะครับจริงๆใช้ได้นะครับเราแค่ทำให้มันเอาดินมากลบให้มันดูมีความใหญ่ของโคนต้นผมว่าก็น่าจะโอเคนะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับก็ลองพิจารณาดูได้นะครับหรือสามารถแชร์ความคิดเห็นกันก็ได้นะครับ
สำหรับผมแล้วเนี่ยไม้ไม่จำเป็นต้องลากรอบก็ได้ถ้าลีลาสวยถ้าโคนสวยฟอร์มสวยอย่างเงี้ยเราก็เอาดินกลบให้มันเห็นส่วนโคนส่วนโคนนะครับหรือบางท่านเนี่ยถ้ามีเทคนิคดีๆหน่อยทำรากขึ้นมาใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคต่อไปนะครับผมอาจจะยกลำต้นขึ้นมานิดนึงแล้วก็กบดินตรงส่วนโคนนะครับให้มันอยู่ในระดับปากกระถางหน่อยอันนี้มันเหมือนดินมันหดลงไปไหนไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอยู่ในกระถางนี้มานานมากนะครับน่าจะประมาณ3ปีได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะขอจัดการกับโคนต้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะค่อยจะคัดกิ่งนะฮะโอเคนะครับก็กบรากแล้วเรียบร้อยนะครับต้นนี้จะยังไม่ลงในกระถางจริงนะครับเพราะว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะครับหรือยังไม่ถึง 70% ด้วยซ้ำนะครับการที่จะลงกระถางจริงเนี่ยผมจะให้ไม้สร้างไปจนประมาณ 70-80% แล้วถึงจะเอาเปลี่ยนกระถางจริงนะครับเพราะฉะนั้นดินก็ยังเป็นดินธรรมดาอยู่นะครับอีกอย่างนึงตอนนี้รู้สึกว่าหินปูหัวไฟผมจะหมดแล้วด้วยนะครับยังไม่ได้ไปซื้อมาก็เลยเดี๋ยวเอาดินนี่กบไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่กบไว้เนี่ยเดี๋ยวรากที่เขาลอยมันจะแห้งนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ดินกบไว้ก่อนโอเคฮะเดี๋ยวต่อไปผมจะทำการคัดกิ่งนะครับก็จะเริ่มจากกิ่งที่ได้ขนาดแล้วนะครับอย่างกิ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะฮะจะสังเกตว่ากิ่งที่แตกออกมาใหม่เนี่ยกับกิ่งเดิมกิ่งเก่าเขาเนี่ยนะครับมีขนาดที่ใกล้เคียงกันแล้วนะครับจริงๆไม่ควรจะใหญ่ขนาดนี้ได้ซ้ำนะครับเล็กกว่านี้ก็สามารถคัดได้นะครับตรงนี้ก็คัดได้เลยนะครับผมจะเผื่อตาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอถึงตอนเข้าลวดแล้วค่อยจะมาตัดลงไปอีกนะครับอาจจะใช้แค่ตาตรงนี้ได้ซ้ำนะครับเนี่ยฮะมีตานี้ค่อนข้างห่างเพราะว่าไม้เนี่ยอยู่ในร่มนะครับแล้วพยายามจะยืดหาแสงเพราะฉะนั้นตาไม้จะห่างนะครับท่านใดลองสังเกตไม้ตัวเองดูนะครับถ้าแบบว่าตาห่างๆเนี่ยแสดงว่าไม้อยู่ในร่มนะครับโอเคมีกิ่งหลักๆที่มันโตเกินนะครับอย่างกิ่งบนกิ่งนี้นะฮะเนี่ยฮะโตเกินไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะคัดแล้วเดี๋ยวจะดัดกิ่งที่ตัดออกนะครับผมจะเก็บไปปักชำได้นะครับชำน้ำโอเคเดี๋ยวทำการคัดโดยรอบก่อนนะครับยังมีกิ่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมขอคัดกิ่งให้ออกให้หมดก่อนนะครับโอเคครับก็คัดกิ่งออกประมาณนี้นะฮะแต่รู้สึกยังมีบางกิ่งที่ยาวเดี๋ยวผมจะคัดออกอีกนะครับแต่ว่าจะคัดหลังจากที่ริดใบก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปจะริดใบออกให้หมดก่อนนะครับเพื่อดูโครงสร้างทั้งหมดนะครับแต่กิ่งประมาณนี้ก็โอเคนะฮะดูแบบมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวมาลุยกันต่อครับโอเคครับก็ริดใบมาได้ครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันก่อนพอดีมีจุดที่อยากให้ทุกท่านได้ดูก็คือการริดใบในระหว่างที่ต้นไม้แตกตาเนี่ยนะครับผมอยากจะให้เก็บใบยอดอ่อนพวกนี้เอาไว้นะครับเนี่ยฮะอย่างกิ่งที่เราเคยตัดเอาไว้อ่ะตัดไว้นะครับแล้วช่วงที่เราทำไม้แล้วมันแตกยอดไว้ตอกแตกยอดใหม่ออกมาพอดีเนี่ยก็อยากให้เก็บไว้ก่อนนะครับใบเล็กๆพวกนี้อย่าเพิ่งไปริดนะครับให้เขาโตก่อนนะครับให้กิ่งเขาได้ขนาดให้ใบเขาแก่แบบพวกนี้ก่อนแล้วค่อยมาทำอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ใจร้อนกันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่อยากให้ดูก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวอีกครึ่งนึงเดี๋ยวผมทำการริดให้หมดเลยนะครับโอเคครับก็ริดใบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้เห็นโครงสร้างทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ต่อไปนะครับผมจะทำการคัดกิ่งปลายที่ผมเคยตัดเอาไว้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะกิ่งนี้นะครับคือมีหลายกิ่งนะครับที่เป็นแบบนี้นะฮะ
สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะครับคือเวลาเราตัดทดกิ่งเนี่ยนะครับจะเห็นตานะครับสังเกตมีตาตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดชิดตานะครับเราจะตัดเหนือตาขึ้นมานะครับสักประมาณเกือบเซนหนึ่งนะครับหรือกะเอาก็ได้นะครับเพื่อเวลาไม้เราตัดเขาออกไปเนี่ยเขาจะแห้งนะครับพอเขาแห้งถ้าเกิดเราตัดชิดเกินไปเนี่ยเวลาเขาแห้งลงมาปุ๊บตาเขาก็จะเสียนะครับเพราะฉะนั้นเราให้เราตัดเกินมานิดหนึ่งนะครับอย่างกิ่งตรงนี้เนี่ยผมตัดเกินมาเห็นไหมครับแล้วเขาก็แห้งลงมาปุ๊บระหว่างที่เขาแห้งเนี่ยตาใหม่ก็แตกออกมาพอดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องตัดออกนะครับเพราะว่ากิ่งที่เขาแตกออกมาใหม่เนี่ยมันโตพอที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วฉะนั้นตรงนี้มีหลายอันหลายจุดนะครับผมจะตัดตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วทีนี้ก็จะทำการเข้าลวดเลยนะครับครับผมการคัดกิ่งที่มันแห้งเนี่ยนะครับตรงปลายกิ่งเนี่ยนะครับผมจะใช้ตัวครีมตัวนี้นะครับเป็นครีมท้องเรือนะครับจะใช้วิธีการครีมท้องเรือเนี่ยข้อดีคือมันปลายมันแหลมแล้วมันสามารถที่จะกัดเข้าไปได้จนถึงโคนของตาที่มันแตกออกมาแบบนี้นะฮะครับนี่ครับก็จะเห็นว่ามันหนีบเข้าไปได้ชิดเลยนะครับตอนนี้คือประโยชน์ของตัวครีมท้องเรือนะครับเดี๋ยวลักษณะการใช้งานของเครื่องมือบอนไซเนี่ยผมอาจจะทำคลิปแยกให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้พยายามสะสมเครื่องมือไว้อยู่นะครับยังมีไม่ครบเดี๋ยวถ้าครบเมื่อไหร่เนี่ยผมอาจจะทำคลิปให้ดูว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวณตอนนี้ก็เดี๋ยวรอไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับมีจุดใหญ่ๆที่ผมคัดออกไปนะครับก็คือยอดตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับพอดีว่ามันเป็นกิ่งที่ไม่ได้ถูกดัดเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับมันทำให้ไม้มันทื่อๆนะครับขัดกับกิ่งอื่นไปหมดผมก็เลยคัดออกไปนะครับตอนนี้ก็เข้าลวดเข้าทรงไว้ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ก็จะมียอดตรงนี้นะครับที่ยังเข้าลวดไม่ได้เพราะว่าขนาดกิ่งยังเล็กมากนะครับยังเป็นกิ่งอ่อนๆอยู่นะครับถ้าเข้าลวดไปตอนนี้ก็น่าจะหักนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวให้เขาโตก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กันด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ถ้าผมลงคลิปใหม่ๆท่านจะได้เห็นก่อนใครนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเล่นบอนไซไม่มากก็น้อยนะครับถ้าผมทำผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนกับต้นโมกน้ำกลุ่มกออีกต้นหนึ่งนะครับที่อยู่ในสวนกูบอนไซนะครับจริงๆก็มีอีกหลายต้นนะครับที่เป็นโมกน้ำนะครับเดี๋ยวจะทยอยทำให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ